ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาอัปเดตสวนครัวลุงเด่นนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่กับบรรยากาศดีมากที่เชียงรายตอนนี้ประมาณสัก 80% นะครับมาดูก่อนอื่นเลยมาดูป่าเขาเริ่มจะใหญ่นะครับเนี่ยขึ้นมารอเจ้าของมันเต็มเลยครับนี่ดูนี่ครับดูโอ้โหปานินครับต้นปีนี้กินได้แน่นอนนะครับตอนนี้ย้ายกับปลูกนี่ผักกระแยงนะครับก่อนที่จะไปดูสวนเขาพริกนะครับพริกนี่ยายมาปลูกให้เต็มเลยตัวนี้ก็เป็นผักกระแยงนะครับป่ากับเต็มเลยเต็มบ่อเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยมีผักอีตู้ครับผักอีตู้มีต้นหอมยายปลูกถั่วปลูกถั่วพุ่มครับหลายอย่างมาดูฝั่งนี้ไอ้พวกนี้แห้งแล้งมากช่วงนี้จันมาวอดครับไอ้พวกใบยี่หร่าใบกะเพราต้นมะละกอครับอันนี้แบบต้นผักติ้วถ้ามันใหญ่มาดอกมาต้มเสียป่าครับนี่ใบอังกาบหนูครับนี่นี่ต้นผักใบของต้นใบผงชูรสเอามาจากจังหวัดอุดรธานีใบผงชูรสครับแค่เอาปักกับเป็ดแล้วเป็นง่ายนี่ผักกะหล่ำคนเมืองหนึ่งนี่นะผมจำชื่อไม่ได้ครับอันนี้บอนหวานเดี๋ยวคลิปโอกาสหน้าผมจะจัดการนี่ครับแกงบอนหวานบอนชนิดนี้ต้มแกงได้ทั้งต้นทั้งใบนะครับผักไผ่หอมดวนเอานั่นไปอีกผักอีตูครับดูนี่ก็เป็นกองฟืนกลางคืนมาเชียงรายหนาวแล้วนะครับนี่ครับดูบรรยากาศไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในอัปเดตสวนครัวโรงเรียนเพื่อนๆทักมาหลายคนครับอยากจะเห็นนี่ก็ไอ้ผักชีฝรั่งอันนี้ลูกชิ่งนะมาจากทางใต้นี่เอาดูบรรยากาศเวลานั่งสวนเนี่ยดูท้องฟ้านี่ครับสวยมากเลยเห็นไหมโอ้โหดูนั่งกินข้าวก็มองไปทางนี้โอ้โหนี่ครับทุ่งนาแดนนี้คงร้างไปอีกนานไปเอาไปดูกันครับวันนี้ตอนนี้พักเที่ยงพอดีพักเที่ยงบรรยากาศมาดูอัปเดตสวนโครงเรียนให้เพื่อนๆได้เห็นกันโอ้โหพักเที่ยงครับช่างเขากำลังจะพัดเพชรปลาไหลกัวแห้มหรือพัดเพชรนี่ชมวนวะนี่100%นะครับได้อะไรบ่ฮู้นี่ดูกับพวกพริกแกงหอมนะครับอันนี้ผสมผสานระหว่างอาหารเหนือกับอาหารอีสานครับพ่อใส่ดึงบักแควนเครื่องเทศพ่อมปลาไหลอยู่ฝั่งนู้นนี่มาดูฝั่งนี้โอ้กระจกกับนี่ห้องน้ํากําลังทําหลังคาเมื่อวานนี่เลยเอามาดูครับเดี๋ยวก็จะมีซิงค์ตรงนี้อ่างล้างหน้าก็มีขาตั้งอยู่ตรงนี้ครับแล้วเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องน้ําเราโอ้โหมีอ่างล้างหน้ามีฝักบัวอาบน้ำนะครับแล้วก็มีชักโครกชักโครกกำลังติดตั้งวันนี้แหละนี่ครับเป็นชักโครกเป็นชักโครกของเราเป็นสไตล์แบบฉาบเย็นชักโครกอะไรผมซื้อมานี่ครับแล้วก็มาดูข้างนอกนี้เดินมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำสำหรับผู้ชายไว้ฉี่ครับตรงนี้ช่างชาบัติสเนี่ยแก่ได้อยู่ได้ต้องชาไปครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นชีของผู้ชายเรามาดูข้างหลังดูก็ผมจะปลูกก้างเอาไว้ปลูกถั่วปลูกบวบนะครับประมาณนี้ผักมีหลายอย่างต้นแรกที่ท่านเห็นนี่ที่เป็นใบนี่คือใบแมงดาครับกินเป็นแมงดาเอาไปย่างครับเป็นแมงดาได้ต้นกลางนั่นต้นมะดันสุดท้ายนั่นอะโวคาโดครับนี่ก็เป็นข้างหลังทางบ้านนะครับเป็นบ้านสวนเนาะที่ปลูกนั่นก็มังคุดนะครับอันนี้มะเมามาจากอุดรเหมือนกันใบ2ต้นนั้นก็ใบผักเหลียงผักเหมียงผักเหลียงมาจากภูเก็ตภาคใต้ครับต้องมาดูไปเดี๋ยวออกมาดูข้างหน้าต่อนี่เดี๋ยวหน่อยผมก็จะเอาต้นไม้ที่มันเหมือนร้านอาหารที่เขาปลูกเป็นใบทีๆอ่ะปลูกเป็นแถวเลยครับมีกอกงามตรงนี้เรามาดูตรงนี้นี่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ผมก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมีประตูตรงนี้แล้วก็มีประตูน้อยตรงนี้แล้วมีประตูใหญ่นัดดันขึ้นปื๊บเปิดมาครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นบาร์นั่งกินนี่ผมกําลังทําเองหน้าต่างเก่าที่บ้านยายครับมันมีแก้วไวน์มาแขวนเป็นแนววินเทจเห็นมั้ยถ้าเอาแก้ววางเสร็จเดี๋ยวก็เอามาแขวนไว้ในบาร์นี่ก็จะสวยครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ชมนทำแผงประตูมาเองในพืชปิดมานี่แล้วก็เอาไม้ชานอ้อยแล้วก็เอาไฟส่องจะดูสวยๆครับนี่แล้วก็นี่พวกนี้เป็นประตูสำหรับเอามาทำตรงนี้ประตูนี้ใหญ่นั่นก็เอามาไว้ตรงนี้ตรงหน้านี้
นี่เฉลกมันก็ปิดปื้ดพอวันนี้ครับสังขารก็ปิดปื้ดวันนี้นี่ประตูหลวงพ่อรู้ประตูตรงนี้ว่าจะกั้นตรงนี้แหละกั้นตรงนี้มาอีกนิดนึงปื้ดนะครับนี่ก็อาจจะเป็นห้องนอนเวลามีใครมาเที่ยวก็ไม่อยากไปนอนโรงแรมก็มานอนสวนโรงเรียนครับนี่ประตูห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องนอนผมห้องนอนเข้ามาปื้ดก็มีหน้าต่างจริงๆผมอยากได้ห้องน้ำในห้องสักอันในห้องน้ำเล็กๆเนาะเดี๋ยวทำประตูไปเป็นห้องน้ำนี่เวลานั่งในห้องนอนก็นั่งมองบรรยากาศไปตรงนี้อาจจะเป็นหัวเตียงออกจากมาก็ดูความเรียบร้อยครับมันยังไม่เสร็จเนาะนี่ครับพอเข้ามาในห้องเสร็จเราก็จะห้องนอนประตูหน้าต่างตรงนี้ต้องกว้างๆอันนี้มีประตูเล็กประตูหน้ากว้างๆนี่ครับดูเวลาเรานั่งทำงานอยู่เดี๋ยวผมจะให้เขาติดการศาสตร์โอ้โหดูวิวห้องทำงานโรงเรียนครับนี่โอ้โหช่วงแถวนี้เขาทำนาปีละ 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะเขียวบ้างเหลืองบ้างเดี๋ยวช่วงเขียวตรงนี้เขากำลังเกี่ยวข้าวไปเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็มาไถละเขาก็จะหว่านข้าวปลูกข้าวอีกแล้วครับมองบรรยากาศไปแบบนี้ได้ไหมห้องนี่ห้องนอนนี่ก็เป็นประตูเวลากลางค่ำกลางคืนมีคนมันมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มองจากจุดนี้ประตูนี้เปิดได้แง้มออกไปได้เพราะมันติดประตูอยู่ครับนี่ครับตรงนี้ผมก็จะขึ้นฝาติดฝ้าหมดเลยติดฝ้าใช้พวกไม้เสือลำแพนหมดแล้วนะตรงนี้ติดฝ้าหมดนะครับตรงนี้ก็ใส่หน้าต่างใส่ประตูเวลาจะมาเก็บผักทางบ้านก็เดินมาตรงนี้เลยครับเดินออกมาก็ประมาณนี้เลยไปเก็บมะนาวไปเก็บสับปะรดเงาะลำไยของยายมีนี่เดินมาหลังบ้านให้ดูแล้วก็ดูจุดนี้นี่ชมปลูกผักละข่าตะไคร้มะพร้าวมีครับนี่ก็เป็นหลังบ้านเล็กๆเนาะทำเป็นแบบบ้านสวนครับเวลาใครไปใครมาก็มากินข้าวมาอะไรลองมาดูนี่ต่อออกมาทางข้างก็เป็นระเบียงเนี่ยผมจะทำระเบียงตรงนี้หน่อยเพราะแดดมันส่องเอาเหล็กเชื่อมใส่กระเบื้องสัก 2-3 อันหลังผู้ปลาเป็นฝูงเลยชาวมอญกำลังหาเครื่องปรุงหออยู่สวนกันนี่ครับอร่อยแน่นอนกินเจียวดีก็อร่อยไอ้เจียวนี่ตู้กับข้าวเขาก็จะมีเขาได้เป็นซ่งเป็นซอสมาไว้ครับปลาทอดตะวันไม่ได้เลยปลาทอดตะวันละนี่ปูนาดองครับปลาชิงชังของอาหวังส่งมาจากภูเก็ตนี่กับวาซาบินี่ซอสมีกะปิได้เบิร์ดมาจากระยองครับอร่อยมากกะปิกระปุกเลยนี่กระปุกกะปิพี่ก็เก็บในสวนมามาดูหน้าตาของพัดเพชรปลาไหลกันที่เห็นเป็นองค์นี่มันใจสาโทนะบกองน้ำดองไว้เต็มเลยอร่อยมากครับแต่ขึ้นกินกันเนี่ยเนี่ยชุบครับมีชุดชงชามีชาให้กินนี่ผมสั่งแก้วมาจากแม่สายเลยกินชามีทาวเวอร์สำหรับกินบางอย่างเรามาดูแกงโอ้น่ากินเออนี่ผัดเผ็ดเออมันจะแกงอ่อนหรือผัดเผ็ดนี่ดูครับเอาไปเอามาจะเป็นแกงอ่อนหรือผัดเผ็ดนี่ใส่ผงนัวเข้าไปทั้งเหนือเขาจะใส่นี่ใบกะเพราครับใบกุศลนี่ครับใบกุศลที่เขาเอาไปทำกระทงเนี่ยจอดตอนนี้กินได้หวานมากดูมีตอนเขาก็ทำเมนูกันอยู่สวนแบบนี้นะครับนี่จะเป็นครับเพชรจะเป็นแกงอ้อมหัวอ้อมเดียวนะใส่ผักเขียวปุ้งเยอะๆครับดูข้าวสวยนั่นห่อนะอูหอมนั่นห่อเนี่ยครับดูเดือดปุดๆเลยบรรยากาศครับมีคนถามมาหลายคนมาอยากเห็นบรรยากาศสวนครัวลุงเด่นเดียวอีกหน่อยเสร็จตรงนี้ผมก็จะทำผมมีบล็อกทางเดินอยู่ทำบล็อกทางเดินแล้วก็เอาหินมาปูเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปไหนได้ครับเดี๋ยวมาดูบล็อกทางเดินที่ว่าผมว่าตรงนี้เป็นอูเป็นเปนอนตรงนี้จะต้นใต้ต้นไม้ตรงนี้จะเย็นครับจะนั่งทั้งคืนมันจะไม่ร้อนทั้งวันแดดจะบะซองครับตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วมาดูนี่ผมมีบล็อกทางเดินนี่ทำเองทางพุ่นยานี่บล็อกทางเดินโรงเรียนครับนี่ทำมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่แต่ว่านี่เดี๋ยวเราเอาหินมาปูมันก็จะงามครับนี่บล็อกทางเดินทำเป็นทางเดินลงไปนู่นนะครับลงไปในน้ำมันเลยเหมาะกับบรรยากาศกับโอ้ครับเป็นบ้านสวนเนาะเวลา
เครียดจากการทำงานไปไหนมองไปไหนมาก็มานั่งดูบรรยากาศผมว่าจะทำนี่ไก่อบฟงอบฟางนะครับปงปิ๊บยังอยู่อยู่เลยอ่ะเนี่ยฟางที่เหลือจากการดูดเข้าแล้วนะครับเขาก็เอามาทำเป็นไก่อบฟางไก่อบดินได้ทุกอย่างพักนี่ยายกำลังปลูกเยอะเลยป่ากะอีก2เดือนกินได้เลยเนี่ยอัปเดตสวนครัวลุงเด่นณวันที่7นะครับตุลาคม2500เอ้ย7พฤศจิกายนครับ2561นะครับนี่แหละเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะมีซุ้มอยู่ตรงนี้อีกซุ้มนึงเป็น2ชั้นแต่ทำจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยกินแล้วก็มันก็จะมองมาบนไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ในน้ำนะครับเป็นบรรยากาศบ้านสวนอัปเดตให้เพื่อนๆหลายคนได้ทักมาอยากเห็นคลิปล่าสุดของการอัปเดตสวนครัวโรงเรียนครับยังมีขยงขยะยังเตรียมอยู่เพราะว่ายังไม่ได้มันยังไม่เสร็จขั้นตอนขนไปก็เยอะมีแต่ขวดไม่อยากให้ดูว่าไอ้ขวดที่ตั้งตามต้นไม้นั่นคือขวดอะไรไผ่ไปไผ่มากันหิ้วไปหิ้วมาฝากครับเยอะก็ลงกระเลงนะเดี๋ยวดูไม่ใช่ขวดไม่ใช่ถังขยะอย่างเดียวนะบรรยากาศตอนเย็นมันดีก็เลยแบบจัดปาร์ตี้กันหน่อยๆครับเป็นสวอมนั้นประเมินค่าอย่างได้น่ะใช่ไหมเป็นราคาออกมาในประตูเป็นหมื่นน่ะแพงกว่าห้องน้ำผมอีกอ่ะนี่มีแล้วมันจะมีกระสอบเดียวนะเนี่ยอีก3กระสอบเขามาค้นไปทุกวันอยู่นี่มาดูนี่ครับไม่ใช่กระสอบเดียวนะดูแม่นหมดนะครับเนี่ยกระลงกระเลงดูครับดูก็เป็นฟักเป็นแบนมีหมดสุดยอดครับก็อัปเดตส่วนโค้ดเรียนให้ดูล่าสุดนะครับเดี๋ยวห้องน้ำเสร็จเขาปลูกต้นไม้ปลูกอย่างปรับสถานที่เสร็จผมก็จะอัปเดตให้มันเปิดให้เห็นอีกทีนึงดูแข็งชะมุนดูปลาไหลเขาเป็นช่างพ่อมเป็นเชฟพ่อมไม่ขึ้นก็ไปหาปลาพ่อมปลาคงปลาคอนเอาหมดของท่านนั้นเด็ดที่มึงเด็ดเอาเลยว่าต้องแซ่บแน่นอนเพราะว่ากินมันเนาะกินเครื่องเทศหอมดิเนี่ยเองแหลกนวดไรบ่เนาะเนี่ยเองชมเองครับเติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยจวก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 เดี๋ยวรอดูตอนใส่พักแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอชิมเพื่อนได้กินได้ชิมได้กรรมว่ามันหน้าตารสชาติจะเป็นแบบไหนข้างแหลกบางทีช่างมนทำเนี่ยกูเตียงแต่มาอยู่สวนเนี่ยปกติเป็นช่างอย่างเดียวใส่ผักหรือยังครับนี่ใส่ผักหรือยังใส่เลยอยากเห็นตอนใส่ใบกุศลครับป้องก้อนกาใส่เลยอ๋ออย่างข้างเมื่อกี้การมันจ้ะนี่ครับใส่แล้วครับกุศลเอาไอ้ยานี่ใบกุศลนี่คนที่อื่นเหมือนเคยกินเนี่ยเพราะว่ากินได้เลยลุงเทียนมันหวานมากครับมันจะเข้ากับพวกซัดปลาโดยเนาะพวกแฮมไก่นี่ครับหอมโซ่ครับดูมันก็แห้งแล้วครับเนี่ยแห้งกว่าดีแล้วครับมันจะแห้งกว่าดีแบบแล้วเข้าจุ่มครับข้าวเหนียวจะห้อนๆจ้ำลงไปกินแล้วมีแห้งแน่นอนนี่เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อฟูกทำตัวข้างชางมนฟูกเมื่อกี้มันมีปัญหาครับแล้วก็ไปซื้อฟูกแล้วก็ไปซื้อเชื้อรามาปิดตรงนี้ปิดฟืดปิดตรงที่มันเป็นรอยตรงนั้นครับหอมโซ่เลยครับโอเคพอหอมหวานเนาะพักแม่นแห้งๆครับถ้ามีข้าวสวยมันพอดนะลากเข้าไปดูสูตรหนึ่งด้วยพักติ๊บกับพวกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวยิบช้อนให้ใบหนึ่งขอยิบช้อนยิบช้อนให้ใบหนึ่งลองชิมดูหน่อยจะปิดคลิปแล้วนี่มาหลังจะทายให้ดูแบบคลิปเต็มๆครับว่าช้อนปลาแมวนี่คนที่ชอบกินปลาไหลครับเดี๋ยวยายจะมาตำมะละกอกินด้วยตอนเที่ยงชิมนะครับอร่อยหวานมากเลยใส่เห็ดอีกเห็ดอีกอร่อยครับเห็ดอีกว่าทำเงินอร่อยมากงี้ปวดร้านอาหารได้ครับใส่ผงชูรสบาดหลายป่าวะมันคือแซ่บหวานหวานเว้ยอร่อยสูตรนี้นี่ครับใบก็สดหวานๆเลยมองขนาดเลยครับคลิปนี้ทำแบบยาวเกินให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศอัปเดตสวนครัวโรงเรียนล่าสุดครับตัวเข้าสักจานหน่อย
สมราคาอยู่ขอหน่อยเดี๋ยวน้ำแห้งหมดนะครับครับครับพอแล้วครับครับอัปเดตส่วนครัวโรงเรียนหลักสุดท่านผู้ชมได้เห็นเนาะแบบกินข้าวมาดูเดี๋ยวครับรอบหน้าจะกินข้าวมาดูครับการขึ้นเท่ากับมีไฟกุ้งไฟกิ่งแตงสวยๆครับแจ้งเดี๋ยวหน่อยเคลียร์พื้นที่ให้หมดเอาหินคุกมาลงหรือว่าจะมีเงินหน่อยก็จะอาจจะเทพื้นเป็นปูนหมดเลยแถวนี้ครับก็จะอาจจะดูดีเนาะครับก็อัปเดตส่วนครัวโรงเรียนให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแซ่บบรรยากาศก็ดีครับวันนี้เจอกันใหม่ครับ